สวัสดีครับท่านผู้ชมทะเลประเทศไทยเนี่ยเป็นสวรรค์ของใครหลายๆคนนะโดยเฉพาะชาวต่างชาติเนี่ยชอบทะเลประเทศไทยมากทะเลภาคใต้เนี่ยเพราะน้ำใสแจ๋วธรรมชาติงดงามซึ่งครอบครัวชาวออสเตรเลียครอบครัวหนึ่งก็มาเที่ยวประเทศไทยครับครอบครัวนี้ชอบการล่องเรือมากเขาไปล่องเรือมาแล้วแทบจะทั่วโลกเลยและประเทศไทยเนี่ยก็เป็นหนึ่งเป้าหมายที่เขาจะมาล่องเรือพอมาเห็นประเทศไทยของจริงเนี่ยก็รู้สึกชอบมากน้ำใสมากเพราะที่ออสเตรเลียเนี่ยน้ำไม่ใสขนาดนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งไลเล่เนี่ยหัวหน้าครอบครัวของครอบครัวนี้นะครับก็ชอบทะเลไทยเป็นอย่างมากแทนที่จะนั่งเรือเร็วๆนะเพื่อจะไปถึงที่หมายโดยเร็วไม่ครับเขาค่อยๆนั่งชิลดื่มด่ำบรรยากาศธรรมชาติทะเลไทยอันแสนงดงามทว่าช่วงเวลาแห่งความสุขของครอบครัวนี้ก็ต้องเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเมื่อไปเจอเหตุการณ์หนึ่งนั่นก็คือเหตุการณ์โดนลิงโจมตีครับครอบครัวนี้ที่เขามาเที่ยวประเทศไทยเนี่ยเขาก็ไม่ได้หาข้อมูลเพิ่มเติมนะว่าลิงที่นี่มันอันตรายไหมต้องทำยังไงเมื่อเจอลิงที่นี่เขารู้แต่ว่าที่ประเทศไทยทะเลสวยและมีลิงที่เกาะเขาก็เลยอยากเห็นลิงเมื่อเขาล่องเรือมาจอดที่เกาะได้เนี่ยเกาะก็อยู่แถวพังงานะมาจอดได้ปุ๊บก็มองหาลิงตอนกลางวันแต่ปรากฏว่าก็ไม่เจอลิงสักตัวเลยก็เลยคิดว่าตอนกลางวันสงสัยอากาศมันร้อนมั้งพวกลิงก็เลยหลบกันอยู่ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวตอนเย็นเนี่ยค่อยมามองหาอีกทีนึงตอนเนี้ยไปว่ายน้ำก่อนทางด้านภรรยาของไลเล่นะครับก็ไปดำน้ำนะครับดำน้ำแบบน้ำตื้นนะไปดูธรรมชาติไปดูปะการังไปดูความสวยงามของทะเลไทยซึ่งเธอเนี่ยก็ชอบมากๆขณะที่เธอกำลังดื่มด่ำกับบรรยากาศอยู่นั่นเองเธอก็ได้ยินเสียงกรีดนะครับเธอรู้ในทันทีว่ามันเป็นเสียงกรีดร้องของลูกๆของเธอก็เลยรีบว่ายน้ำกลับเข้าฝั่งด้วยความร้อนใจที่บริเวณชายฝั่งที่ไลเล่กำลังเดินอยู่ตอนนี้ก็พบว่าลิงเนี่ยเริ่มออกมาหากินแล้วก็เดินป้วนเปี้ยนไม่ได้ยุ่งกับคนอะไรจนกระทั่งลิงไปสะดุดตาเข้ากับถุงใบหนึ่งครับเป็นถุงสีชมพูนะถุงใบนั้นน่ะเป็นถุงไลเล่ที่ใส่พวกเสื้อผ้าพาสปอร์ตและโทรศัพท์เอาไว้ไลเล่เห็นว่าพวกลิงกำลังยุ่มย่ามกับถุงก็เลยจะเข้าไปแย่งถุงคืนแต่ว่าเมื่อไลเล่เข้าไปแย่งถุงคืนนั่นแหละลิงก็พยายามจะจู่โจมไลเล่ทันทีครับอย่างพวกเราเนี่ยเป็นคนไทยรู้ว่าถ้าเกิดลิงมาหยิบของอะไรไปห้ามแย่งของคืนถูกไหมเพราะไม่งั้นลิงมันจะกัดแต่ถ้าว่าฝรั่งเขาไม่รู้ครับไลเล่ก็เลยจะพยายามแย่งของคืนมาจากลิงทว่าจะลิงก็ขวางไว้นะเข้าโจมตีนะพยายามจะกัดนะพยายามจะจับแขนของไลเล่เอาไว้แต่ไลเล่ก็หลบได้นะจนกระทั่งลิงเนี่ยเหมือนจะหันเหความสนใจจากไลเล่เนี่ยไปหาทางลูกๆของไลเล่แทนไลเล่เห็นอย่างนั้นนะก็รีบเข้ามาขวางเลยนะไม่ให้ลิงทำอะไรลูกของเขาแล้วก็ดึงตัวให้ลูกของเขาเนี่ยออกมาห่างจากลิงแต่ทว่าเกิดการเสียหลักครับเด็กคนนั้นล้มลงแต่ไลเล่เนี่ยรีบเข้ามาดึงลูกของเขาเอาไว้ได้ทันพอลิงเนี่ยเริ่มเห็นว่าไลเล่กำลังถอยหนีนะก็พยายามจะกลับไปที่ถุงของไลเล่นะเพื่อไปดูสำรวจว่าในถุงนั้นมีอะไรบ้างโดยทางครอบครัวชาวออสเตรเลียครอบครัวนี้บอกว่าในถุงเนี่ยไม่ได้มีอาหารเลยนะมีแค่พาสปอร์ตมีแค่กล้องอะไรพวกนั้นเองแต่ลิงมันไม่รู้ไงมันก็สำรวจหมดแหละพอลิงกลับไปสำรวจของในถุงเท่านั้นแหละไลเล่ก็พยายามวิ่งเข้าไปเพื่อจะเอาถุงคืนทีนี้ลิงอีกหลายตัวเนี่ยก็เข้ามาลุมพยายามจะเข้ามาลุมไลเล่แต่ไลเล่เนี่ยก็ใช้เสียงตะวาดออกไปนะทำให้ลิงไม่กล้าเข้ามาทำอะไรตอนนี้ลิงมันเริ่มคลั่งแล้วนะไม่ว่าใครอยู่ใกล้ๆเนี่ยลิงมันอยู่ใกล้ใครมันก็อยากจะทำร้ายคนๆนั้นหมดเลยแม้แต่ตากล้องเองก็เกือบโดนลิงเข้าทำร้ายด้วยแต่โชคดีว่าถอยมาได้ทันทางด้านไลเล่นะพอมีจังหวะนะก็ได้โอกาสวิ่งเข้าไปคว้าถุงออกมาพอลิงเห็นว่าไลเล่เนี่ยคว้าถุงออกมาได้นะก็เข้ามากรูกันจะมากัดไลเล่แต่ไลเล่เนี่ยเอามือปัดออกไปได้ทำให้มือของไลเล่เนี่ยไปโดนฟันของลิงได้เลือดออกมาเลยครับสุดท้ายเนี่ยพอเจ้าลิงเห็นว่าไม่ได้อะไรกลับมาแล้วเนี่ยก็เลยล่าถอยกลับเข้าป่าไปนะส่วนทางด้านของไลเล่นะก็ต้องนั่งเรือขึ้นเกาะนะไปยังเกาะพีพีเพื่อไปฉีดยากันบาดทะยักกันพิษสุนัขบ้ารวมไปถึงฐานยาฆ่าเชื้อตลอดด้วยและหลังจากผ่านไป21วันเนี่ยไลเล่เนี่ยต้องกลับไปฉีดยาซ้ำอีกครั้งนึงนะครับแต่สิ่งที่แย่ที่สุดสำหรับไลเล่นั่นก็คือทุกครั้งที่เขานอนหลับเนี่ยเขาจะนึกถึงจังหวะที่ลิงเนี่ยเข้ามาโจมตีเขามันกลายเป็นฝันร้ายของเขาไปแล้วครับเรื่องราวของครอบครัวของไลเล่เนี่ยกลายเป็นข่าวดังที่ออสเตรเลียนะก็ออกช่วงข่าวเช้าเหมือนกันว่าโดนลิงของประเทศไทยโจมตีเรื่องที่น่าสนใจของประเด็นนี้ก็คือขณะที่ไลเล่กำลังช่วยลูกๆของเขาไม่ให้โดนลิงจู่โจมเนี่ยก็มีฝรั่งคนอื่นๆเนี่ยอีกหลายคนเลยนับ10คนได้อยู่ในบริเวณนั้นแต่ไม่มีใครเข้าไปช่วยไลเล่เลยครับผมสังเกตดูจากวิดีโอนะไม่มีคนไทยนะมีแต่ฝรั่งไม่มีใครเข้าไปช่วยไลเล่เลยแม้แต่ตากล้องหรือเพื่อนของเขาเองก็ไม่เข้าไปช่วยครับปล่อยให้ไลเล่เนี่ยสู้อยู่กับลิงอยู่งั้นอ่ะผมรู้สึกแปลกใจกับเหตุการณ์นี้มากๆผมไม่รู้ว่ามาตรการในประเทศไทยเนี่ยเขาดูแลยังไงนะที่จะเตือนนักท่องเที่ยวคือถ้าเป็นกรณีของนั่งเรือคนไทยไปเที่ยวเกาะเนี่ยผมเชื่อว่าเรือเนี่ยก็คงเตือนแหละเรื่องว่ามีลิงอะไรเงี้ยห้ามไปยุ่งแต่กรณีครอบครัวของไลเล่เนี่ยคือเช่าเรือแล้วก็ล่องเรือเองไงก็เลยไม่มีใครไปเตือนเขาลงมาถึงมาเนี่ยแล้วก็ไม่หาข้อมูลดีๆว่าควรจะทำยังไงเมื่อเจอลิงแค่อยากเจอลิงก็เลยว่าได้เจอดีเลยต่อไปเรามาดูคอมเมนต์กันดีกว่าครับว่าแต่ละคนเนี่ยมีความเห็นกับเรื่องนี้ยังไงบ้าง
สำหรับคอมเมนต์แรกนะครับบอกว่าฉันรู้สึกกลัวมากๆเลยที่คนหลายคนเนี่ยอยู่บริเวณนั้นแต่ไม่มีใครเนี่ยเข้าไปช่วยไลเล่เลยสักคนแต่ละคนเนี่ยมัวแต่ยืนถ่ายรูปซึ่งคอมเมนต์นี้นะครับมีการรีพายถึง200กว่าครั้งเลยนะเรามาดูรีพายบ้างดีกว่าว่าแต่ละรีพายเนี่ยมีความเห็นว่าอย่างไรกันบ้างรีพายแรกนะครับใช่ให้ตายสิโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่เขาอุ้มลูกอยู่นะทำไมไม่มีใครช่วยเลยผู้คนพวกนี้เป็นอะไรกันไปหมดรีพายที่2ก็บอกว่าใช่จริงที่สุดส่วนคอมเมนต์ถัดไปเนี่ยก็บอกว่าจะให้พวกเขาทำอะไรล่ะการที่ไลเล่เข้าไปโจมตีลิงเนี่ยมันเป็นการกระทำที่โง่เง่ามากส่วนรีพายถัดไปนะก็ตอบรีพายเมื่อกี้นั่นแหละว่าไม่มีใครเข้าไปช่วยพ่อของเด็กเลยจริงๆอ่ะน่าจะเข้าไปช่วยพ่อของเด็กให้ชัวร์หน่อยว่าลูกของเขาเนี่ยปลอดภัยแล้วฉันรู้สึกแย่ความเห็นของคุณมากนะขอให้คุณเนี่ยเจอประสบเหตุอะไรก็ไม่รับความช่วยเหลือส่วนรีพายอันนึงก็บอกว่าใช่รวมไปถึงเพื่อนๆของไลเล่ด้วยเพื่อนๆเนี่ยเอาแต่ถ่ายวิดีโอไม่มีใครเข้าไปช่วยสักคนนั่นก็เป็นรีพายที่ตอบกับบางส่วนนะครับเรามาดูคอมเมนต์อื่นกันบ้างดีกว่าว่าว่ายังไงกันบ้างฉันเพิ่งเห็นพวกคุณในข่าวทีวีเมื่อเช้านี้เองดีใจนะที่พวกคุณปลอดภัยขอให้ไลเล่เนี่ยปลอดภัยขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพต่อไปเป็นคอมเมนต์สุดท้ายแล้วกันนะครับคอมเมนต์เนี้ยบอกว่าเรื่องเนี้ยจริงๆแล้วก็เคยเกิดขึ้นกับผมเหมือนกันนะที่หาดเดียวกันของผมเนี่ยก็เป็นกระเป๋าเหมือนกันแล้วก็ไปเที่ยวโรงพยาบาลเดียวกันด้วยมันเป็นเหตุการณ์ที่น่ากลัวและตกใจมากๆเลยถ้าเกิดผมรู้ว่าการที่โดนลิงเนี่ยโจมตีเป็นเรื่องปกติเนี่ยผมจะไม่ไปที่นั่นเด็ดขาดสำหรับเรื่องการโจมตีของลิงเนี่ยต้องบอกว่ามันไม่ใช่เฉพาะชาวต่างชาติที่โดนนะคนไทยก็โดนแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะที่ภาคใต้ด้วยจังหวัดอื่นๆที่มีลิงเนี่ยก็มีผมรู้สึกว่าลิงเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่ค่อนข้างน่ากลัวไม่อยากเข้าไปใกล้มันเหมือนกันทีนี้มันควรจะมีมาตรการอะไรที่รองรับชาวต่างชาติเตือนเขาปักป้ายบอกเขาหรือหาวิธีเตือนเขาวิธีใดวิธีหนึ่งอ่ะหรือไม่ก็แบบแล้วรู้ว่าเขาต้องไปเที่ยวใช่ไหมบางครั้งเนี่ยก็ต้องมีเรือที่พาเขาไปถูกไหมก็น่าจะแบบจัดตั้งไปเลยว่าต้องมีคนคอยบริการนะเพราะผมดูในคลิปที่มันมีแต่ฝรั่งนั่นเลยนะแบบคนไทยแทบจะไม่มีเลยก็มีแต่พวกคนเดินเรือนั่นแหละที่เป็นคนไทยจริงๆก็ต้องบอกว่าไปโทษลิงไม่ได้นะเพราะว่าคนเราเนี่ยไปยุ่งกับที่อยู่ของเขาเองนะไปเข้าใกล้เขาถ้าไม่เข้าใกล้เขาเนี่ยก็คงไม่มีปัญหายังไงก็แล้วแต่ก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะเตือนชาวต่างชาติหลายคนได้ว่ามาประเทศเราให้ระวังลิงอย่าไปยุ่งกับมันมากแล้วก็หวังว่าจะไม่ทำให้ต่างชาติกลัวการมาประเทศไทยนะครับขอให้เขาแค่รู้วิธีป้องกันตัวมากขึ้นก็พอสำหรับผมนพพร Channel นพพรลองไปเลยวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับหวังว่าทุกท่านจะสนุกกับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ